สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพามาปอกทุเรียนนะคะฉบับผู้หญิงก็ปอกได้ง่ายๆค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะพามาปอกทุเรียนนะคะฉบับผู้หญิงก็ปอกได้ง่ายๆค่ะจะเป็นยังไงมาดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เฟย์ก็จะพามาปอกทุเรียนนะคะฉบับผู้หญิงก็ปอกได้ง่ายๆค่ะลองไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องผ่าตรงหัวแล้วก็ท้ายมันนะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะเห็นตามซี่แบ่งของมันนะคะเราก็ตัดตามซี่ของมันเลยค่ะนี่นะคะ1นี่นะอย่างนี้อย่างนี้ตามรอยแบ่งมันเลยนะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการเอามีดนะคะเฉือนเนื้อขาวๆออกค่ะก็จะเห็นเนื้อมันแล้วนะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะผ่าระหว่างกลางตรงนี้เพื่อที่เวลาเราจะขี้มันออกนะคะแล้วกลองก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่ว้าThank you.
อันนี้สวยมากเลยค่ะก็จะเป็นทุเรียนทั้งหมดนะคะที่ปอกมาใน1ลูกค่ะเยอะไหมคะนี่เลยน่ากินไหมอันนี้น่าจะเป็นทุเรียนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรน่าจะค่อนข้างจะแก่แล้วนะคะมันก็จะเละนิดนึงแต่ถ้าไม่แก่ก็จะสวยพอดีเป็นยังไงกันบ้างคะที่เฟิร์นปอกไปทั้งหมดนี้นะคะอาจจะดูเละไปนิดนึงนะคะแล้วก็การตั้งกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าปอกเองแล้วก็จัดตั้งกล้องเองนะคะถ้ามีอะไรแนะนำหรือติชมก็สามารถพิมพ์บอกได้ที่คอมเมนต์เลยนะคะงานวันนี้เฟิร์นก็ขอไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากติดตามด้วยนะคะ